อดีตคู่กรณีไฮโซน้ำหวานส่งกำลังใจให้หนิงปณิตารัวๆหลังรู้ข่าวว่ามีปัญหาครอบครัว มีหลายประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกับนิงปณิตานักสแสดงสาวและผู้จัดคนเก่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากกระแสะข่าวเมาส์นางร้ายหน้าเวียงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีซึ่งทําให้หนางร้ายตัวแม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนพุ่งเป้าเต็มๆแม้ว่านิงเพิ่งจะแจ้งข่าวกับผู้สื่อข่าวไปแต่ก็ยังมีข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆซึ่งทางสาวนิงได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกเล่าว,ว่าครอบครัวทุกครอบครัวเป็นธรรมชาติมันก็ต้องมีปัญหา และหนิงเองก็ยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวหนิงเองก็มีปัญหายังใช้สถานะครอบครัวอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาหนิงเป็นคนชัดเจนสิ่งสําคัญของคนเป็นแม่ต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกและสุดทางไฮโซสาวน้ำหวานวรพันธ์ที่เคยตกเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กกับจินจรินสามีของหนิงก็ส่งกำลังใจให้ด้วยเช่นกันโดยโพสต์ภาพลงบนสตอรี่อินสตาแกรมน้ำหวานพร้อมข้อความให้กำลังใจหนิงว่า ขอบคุณนะขอบคุณสติของเราสองคนทำให้วันนี้เป็นกัละยาณมิตรส่งกำลังใจให้บิ๊กซิเตอร์ของน้องกอดๆแดะอยู่ข้างๆเสมอที่พี่ต้องการน้องเชื่อว่าพี่จะผ่านมันไปได้เพราะพี่เป็นพี่วันนี้เราถึงรักกันต้องการน้องลุยบอกนะทางด้านหนิงก็รีโพสต์ดังกล่าวลงสตอรี่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจอีกทางค่ะ